กล้วยจ้ามื้อนี้ได้กล้วยได้นอกกล้วย Welcome back. What's boss woman and boss man up to today? กล้วยหอมทองจ้าแล้วก็กล้วยน้ำว้า Looks like they're getting banana trees. Different kinds of banana trees. ไหนเอาขึ้นรถให้หมดก่อนเอออันนั้นดินจ้าอันนี้ดินปลูกดินปลูกกล้วยดินปลูก That's a fertilizer. เอาไปไว้แบบนั้นติHuh? There's about 7 or 8 banana tree plants there. Would you have taken from the neighbors? ได้กี่ต้นพ่อมั้ง7ต้นปะ I hope they paid for it. กล้วยน้ำว้าจ้านี่เห็นบ่ได้กล้วยน้ำว้ากับกล้วยหอมทองThat looks pretty good, eh? Back at the farm. Han long ma bleu ka song na. An ni pen dai kuai ma puk la ja ne dai kuai. An ni phan hom thong. Phan hom thong ja. An ni phan kuai nam wa. An ni ka ja mi din puk ja din puk. That's fertilizer. Da ka mi pui khok wai long kon lum.อันนี้คือปุ๋ยก้าด้วยจ้ะใบก้าก้าเมล็ดแล้วก็มีปุ๋ยอันนี้คือน้ำมักปุ๋ยชีวภาพเวลาเขาปลูกเสร็จอันนี้ก็สารสองข้อแสงสองข้อแสงจ้ะเวลาปลูก That's all to use the fertilizer for the banana ตัดลงมาประมาณนี้ตัดลงมาเออ Cut it there เออบ่ให้ค่ะว่าจักสองนึงอ่ะจ้ะตัดกล้วยออกตัดจ้ะอันนี้ก็จะเป็นการตัดลำต้นกล้วยออกเพื่อเวลาเราปลูกกล้วยมันจะได้บ่สูงแล้วจ้ะจะบ่ทําให้ต้นกล้วยสูงอันนี้เราจะปลูกตัดวางไว้ That's one they have to cut it so it grows stronger and taller อันนี้ก็หลุมเดี๋ยวเราเตรียมหลุมไว้หลุมไว้ปลูกแนบข้างก็ทุเรียนจะปลูกแนบข้างให้ทุเรียนเพิ่นได้มีล่มเงากำบังคือต้องเฟียอาศัยกล้วยปุ๋ยฉีกปุ๋ยอันนี้ก่อนหลังจากที่ปลูกแล้วปลูกเสร็จแล้วเราบ่มีฟางเนาะจ้ะเนาะเฮาก็ใส่ต้นหญ้าจ้ะที่เฮาเสียออกมาซี่เฮาก็เอามาพรมมาคุ้มไว้ก็ได้จ้ะคุ้มหน้าดินไว้ก่อนเพื่อเป็นการที่บ่ให้รากเฮาเหี่ยวแล้วก็ประมาณว่ามันได้ชุ่มชื้นจ้ะบ่ให้แห้งหน้าดินบ่แห้งแล้วต่อไปมันก็อาจจะแบบมันก็จะเป็นปุ๋ยอันชีวภาพเป็นปุ๋ยไม้นี่เฮาต่อไปในโตจ้ะThat's the rice clippings เสร็จแล้วจ้ะปลูกไว้สิเดี๋ยวเราค่อยมาเบิ่งการที่มันจะออกหลากออกนอกออกแทงต้นขึ้นจ้ะ It'll protect the banana from the sunshine ลดด้วยน้ำปุ๋ยอินทรีย์สองข้อแสงผสมคิดว่าบัวนี่ประมาณเท่าไหร่ประมาณว่า6-7ลิตรกับประมาณสักครึ่งของปลากระป๋องเพราะว่าปลากระป๋องนึงมันจะได้ต้นน้ํา20ลิตรเนาะจ้ะแต่นี่เฮาใส่เป็นบัวเฮากะเอาประมาณว่าจ้ะปุ๋ยน้ําปุ๋ยมักเทลงไป All organic fertilizer yes แล้วก็เอาไม้มาคนแล้วก็ลดเลย No chemicals added all homemade out of eggshells and fish and stuff like that You know banana treesThey don't grow by seed. Not these ones. It takes a banana plant to grow banana plants. ใส่ต้องสองแต่ว่าเขากะประมาณเอาเพราะว่าน้ำเขาบ่ได้ถึง20ลิตรกะประมาณนิดหนึ่งฝานึงก็ได้ผสมกันฝาเนี่ย
โอ้ยหน่อยพูดก็เอาเทลงไปไม่ได้เอาแนวมาตวงก็เอานิดนึงพอเทลงไปนั่นแหละทีนี้เขาจะมาหลดจักน้อยนี่ๆหลดทุเรียนได้เลยทุเรียนกะจิประมาณเกือบเดือนแล้วจ้ะนี่นะหลดได้ทั้งทุเรียนทุเรียน trees doing nicely หลดน้ำลงไปหลดแต่พออันนี้เฉพาะรากgiving it some fertilizer to kick start it to grow that will shoot up stronger because it's cut นั่นแหละโอเคลดทุเรียนด้วย and the durian plant as well the most important thing แล้วให้ปุ๋ยน้ำมักได้เพราะว่าทุเรียนเกือบจะเดือนแล้วจ้ะ boss woman can't wait to eat thatไปก่อนแล้วค่อยปลูกหลุมต่อไปขุดหลุมจ้าแล้วปลูกถ้วยกันลมกระแรงดีปลูกให้ทุ่งนาเนี่ยมาปลูกกล้วยนี่จะอันนี้จะลองปลูกก็ตัดเด้อจ้าเด้อเอาจิตใจเทียบเทียมกันเบิ่งว่าระหว่างที่เฮาตัดต้นแบบนี้กับที่เฮาปลูกแบบนี้จ้าเอาลองทดลองเบื้องเนาะจ้ะเนาะว่ามันจะเป็นแตกต่างกันแบบใดอ่ะปุ๋ยอยู่นู่นดินก็ปุ๋ย They're the bigger banana trees you have to cut ปลูกไงนี่จะปลูกต้นหน่อยเบื้องต้นหน่อยปลูกต้นหน่อยเตรียมดินคือกันนั่นแหละจ้ะว่าเขาจะปลูกแบบนี้นะจ๊ะนอนนี่กล้วยน้ำว่าเอาดินเตรียมดินปลูกจ้ะดูตะไคร้จ้ะตะไคร้กำลังงามจ้ะทุเรียนกำลังแบบเบาได้เขาสู้ได้เดือนนึงเนาะแต่ถ้าว่าเขาเนาะเขาอ่อนแอต้องทำลม The small banana trees okay to plant วิธีปลูกกังซีล่ะจ้ะปลูกกล้วยธรรมชาติบ้านเขาจ้ะWhen that grows bigger, yeah. we will top the plant, like cut it like the other ones, to make it grow stronger. เขาบ่มีฟางเนาะจ้ะเนาะเขาเลยไม่ใส่ยาเขานี่แหละจ้ะมันกบนาดินไว้ก็ว่าเขาจะได้เป็นให้ดินมันชุ่มชื้นมันก็เป็นปุ๋ยไปด้วยจ้ะเป็นปุ๋ยไปในตัวจ้ะคุ้มนาดินไว้Woman. วิธีแก้เคล็ดครับลากคือส่งให้มันหนักเวลานั้นกะเวลานั้นจะได้เคี่ยวใหญ่เคี่ยวหนักเคี่ยวยาวหนักแก้เคล็ดให้มันปีเคล็ดมันครับนี่คือปลูกกล้วยแบบใส่แบบยังอะเขาเอื้อนนี่ยังก็ She wants to go out planting one as well วิธีลากนะมันใหญ่มันยาวเฮ็ดเป็นเช็ดรากมันหนักเช็ดคือมันหนักจะได้เคี่ยงใหญ่เคี่ยงยาวอันนี้ก็กันเสียไผเสียมันเนาะครับเนาะคือไผถือมันบ่เสียก็อย่าลบลู่ครับลองเบิ่งเฮ็ดหาเอาอันไหนมันสิดีอยู่กับปากเฮานี่ล่ะดีบ่ดีก็ได้The lunch and banana trees will reproduce. Thank you for watching. Bye bye.
please like, subscribe and share. And don't forget to turn the notification bell on. If you enjoy my projects, keep posted. Thank you. Bye-bye.